ได้ไม่กลัวป้ายโดนบังเฉยไปค่ะพร้อมจ้าเขาชิงค่ะมีอะไรบ้างลูกเขาชิงรางวัลอะไรค่ะก็วันนี้นะคะเราก็เข้าชิงเพลงแห่งปีแล้วก็ขวัญใจมหาชนค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปไหนลูกที่พวกเราเข้าชิงรางวัลที่งานนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากเลยค่ะใช่ค่ะคาดหวังไหมคะก็นิดนึงค่ะพี่แล้วขอให้พวกหนูได้คาดหวังนิดนึงค่ะเห็นคู่แข่งยังแบบหวั่นๆพี่ๆเขาบ้างไหมคะคู่แข่งเราเห็นค่ะก็พี่ๆเขาก็น่ารักคือเหมือนทุกคนก็มีฝีมือแล้วก็ใช่แล้วก็มีคนรักมากมายแล้วก็ใช่ได้เป็นความหวังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ก็ไม่กล้าเทียบอยู่แล้วไม่กล้าเทียบเลยค่ะเป็นความหวังเล็กๆในใจหนูขอไม่ได้หวังถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีค่ะไม่ได้ก็เป็นกำไรก็การเข้าสิค่ะแต่นี่ยังเป็นเพียงก้าวแรกค่ะพวกเรายังต้องไปต่อค่ะอยากให้ฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยที่แบบเขาช่วยโหวตช่วยพี่หวานมากเลยค่ะพี่หวานค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่จนถึงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็เพื่อจะวันนี้พวกเรามีแสดงด้วยค่ะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะยังไงดีใครตอบดีครับอยากตอบไหมคะคุณนุ๊กใครตอบเป็นคนใครตอบเป็นคนใครนะมีชื่อมีชื่อเป็นภาษาของเขาภาษาของคนไทยก็เลยอยากได้เพราะว่าเขาเป็นเรื่องแบบเขาไม่ได้แบบตั้งแบบยังไงเดียมันก็คือไม่ได้แอปไม่ใช่ก็เหมือนเป็นภาษาธรรมชาติแต่จริงๆเขารู้จักกบไหมลูกคือว่าเหมือนคือจริงๆแล้วพี่ไข่มุกเขาแบบไม่รู้จักกบใส่ไหมจริงๆเหมือนตัวหนูเองก็ไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนด้วยความที่พี่มุกเขาก็เหมือนแบบเอ๊ะกบหรือว่าคุณอ๊อฟอย่างนี้ก็เลยว่าเขาออกมาเพราะว่าหนูก็เห็นมิสทวิตเตอร์บางคนที่เป็นเพื่อนพี่ไข่มันก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณไข่อ่ะเรียกลูกขนไก่ว่าลูกเจี๊ยบนะเวลาตีแบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณไข่ก็อยากทำให้รายการสนุกอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็คลายเครียดด้วยใช่ค่ะส่วนหนูคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนคำถามก่อนหน้านั้นอาจจะมีเมมเบอร์เหมือนแบบมาเป็นคำทายอย่างมีคำว่าก่อนหรือว่ามีคำอะไรก็คือหนูคิดว่ามุกอาจจะคิดว่ากบตัวนั้นเป็นอ๊อฟก็ได้ก็เป็นมุกเขาใช่ค่ะเป็นมุกจริงๆพอมันมีดราม่าออกมาตกใจไหมคะว่าทำไมมันแรงขนาดนั้นเลยก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคะแต่ก็เข้าใจค่ะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเราสามารถพิมพ์ได้ทุกอย่างที่เราคิดนะคะเราก็เคารพในความคิดของพวกเขาค่ะตอนนี้มันค่อนข้างแบบบานปลายมีการแบบแคปรูปแคปอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องไข่มุกเองเป็นยังไงบ้างจ๊ะจ๊ะถามเจนดีกว่าเจนสนิทกับพี่ไข่มุกเจนว่าไงคะเจนให้กำลังใจพี่ไข่มุกยังไงคะไม่ลอยค่ะเอาอย่าบังทุกสำนักนะจ๊ะก่อนหน้านี้คือเจนก็คุยกับพี่ไข่ไปแล้วว่าคุณไข่อย่าเครียดนะคุณไข่ก็บอกว่าคุณไข่เข้าใจคุณไข่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าจะว่าดีสมมติถ้าเจนเป็นคนที่มองอยู่ข้างนอกเจนก็รู้สึกว่าถ้าเจนเป็นคุณไข่เจนก็คงเครียดหนักเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของผู้คนได้ว่าทุกคนจะคิดยังไงแสดงว่าน้องก็เครียดเหมือนกันเนาะน้องไข่มีร้องไห้มีร้องไห้กับเราบ้างไหมได้คุยกันมาไหมไม่มีนะคะไม่มีค่ะแต่แค่แบบว่าแต่อาจจะเป็นความเครียดเนาะแล้วให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างลูกก็อยากวันที่ต้องไปคุณไข่แข็งแรงไหมอย่างตอนวันนั้นที่ถ่ายรายการอยู่แบบว่าพอพูดไปแล้วอะไรเงี้ยมีใครแบบมาแซวบ้างไหมคะตอนที่จบรายการไม่มีนะคะเหมือนเราจะมีคำตอบแปลกเสมอในรายการอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเสมอเพราะว่าหนูเชื่อว่าคำถามมันก็ยากเล็กขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจากประเด็นนี้หลายคนก็จะมองว่าแบบในกลุ่มเราอะไรเงี้ยแบบความแบ๊วความอะไรอย่างเงี้ยมองยังไงบ้างกับคนที่คิดอย่างไรบ้างค่ะสำหรับพวกเราคิดว่าคือเรามีหลายสไตล์ค่ะคือเราไม่ได้มีแบ๊วใช่เรามีทั้งเท่มีเซ็กซี่มีเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแบบกวนๆคือเรามีหลายสไตล์หรือว่าแม้แต่คนที่ดูว่าจะเป็นแบ๊วๆก็อาจจะเท่ได้คือเราไม่จำกัดว่าเราจะเอาภาพลักษณ์นี้มาคุมเราเงี้ยค่ะก็สำหรับดราม่าหนูคิดว่าเราแค่มองว่าเราอยู่จุดไหนก็คือเราคิดว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราอยู่ตรงนี้เราทำไปเพื่ออะไรทำสิ่งที่เรารักไหมว่าเราจะเจ็บปวดกับคำติฉินนินทาดราม่าค่ะดราม่าไปคำไม่เพราะว่าก็เคยเจอมาเหมือนกันค่ะหนูเข้าใจว่ามันเจ็บปวดยังไงก็ค่ะก็ไม่อยากคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะก็คือเราก็ต้องอดทนเราอยู่ในจุดนี้จุดที่อยู่ในที่สว่างใช่ที่สว่างคือที่สว่างคนข้างนอกเขาก็สามารถที่เราจะโจมตีเราได้หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะ
ก็พวกเราก็ทำเต็มที่ของพวกเราอยู่ตลอดน้องจากค่ะน้องคนนี้น้องแคนมาด้วยค่ะงานแรกที่ออกงานใช่ไหมคะงานยังไงไม่ลอยค่ะเป็นไงงานแรกเดี๋ยวเพิ่งตอบตรงค่ะโอเคห้าคนก็เป็นงานแรกให้แซงสองถึงหน่อยหนูเอาลงก็ได้สวยกว่าเอาโทษค่ะโทษค่ะงานกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มางานใน Entertainment Award เป็นรอบที่2แล้วด้วยค่ะอย่างช่วงที่เราพักงานไปเราได้อะไรเรียนรู้อะไรยังไงบ้างก็ได้เรียนรู้คือว่าหมู่เพื่อนๆทุกคนรักกันมากมีทักมาให้กำลังใจแล้วก็ก็ยังได้เจอกันเวลาเราไปซ้อมหรือว่าไปทำงานที่อาจจะยังไม่ใช่งานด้านนอกแต่เป็นงานภายในวงอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพูดคุยเจอกันปกติสภาพจิตใจตอนไหนเป็นไงบ้างครับก็จะตอนนั้นคือถ้าเป็นช่วงแรกก็มีดาวๆบ้างเพราะว่าเหมือนกับคนเราเจอดราม่านะคะแต่ว่าเข้าใจคือพอพ้นช่วงนั้นได้เนี่ยเรามานั่งอ่านจดหมายแฟนคลับอ่านคำต่างๆที่เขาให้กำลังใจเราเป็นอย่างดีก็ทำให้เราแบบนึกฟื้นขึ้นมาได้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากนี้ก็น่าจะระวังพฤติกรรมตัวเองนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบอินดี้ใช่ก็เลยต้องปรับตัวด้านนี้ค่อนข้างอย่างค่อนข้างระดับนึงค่ะเห็นว่าเราไปแจ้งความหาคนที่ปล่อยภาพมันได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความอันนี้ก็ทางครอบครัวกับทางบริษัทได้พูดคุยกันแล้วค่ะก็กำลังปล่อยให้เป็นด้านกฎหมายการกฎหมายอะไรเงี้ยตอนนี้สภาพจิตใจก็โอเคพร้อมทำงานต่อเนาะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงค่ะอยากไอจีนั้นคือยังมีอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือปิดเลยค่ะเข็ดหนูว่าไม่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับบทเรียนให้เพื่อนๆให้คนอื่นๆด้วยที่ต้องคอยระมัดระวังอะไรต่างๆ